คุณนานามาในเมนูสปาเกตตี้ปลาร้ากรอบรสชาติและกลิ่นของปลาร้าที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยมาผสมผสานเข้ากับเส้นสปาเกตตี้ของยุโรปมีความหอมของกลิ่นสมุนไพรมาปะทะกับอีสานอบหม้อดินของคุณเท็ดดี้เป็นข้าวอบหม้อดินที่มีกลิ่นหอมหวนของไส้กรอกอีสานและรสชาติที่กลมกล่อมของหมูสับผัดน้ำเลียบพูดถึงอีสานส้มตำครับปลาร้าค่ะเขาเรียกว่าปลาร้าทรงเครื่องคุณจะทอดทั้งชิ้นเลยก็ได้หรือคุณจะหั่นเป็นชิ้นก่อนแล้วค่อยทอดก็ได้ว้าวปลาร้าพระเอกของเราในวันนี้นั่นเองครับโอ้โหลงทอดจนเหลืองกรอบน่ารับประทานจริงรู้สึกไส้กรอกอีสานของคุณเท็ดดี้เนี่ยจะมีปัญหาแล้วล่ะครับแก้ได้แล้วว่ะถึงไม่ได้มันก็ไหม้แล้วไอ้ที่รอมาทั้งหมด มันไหม้เร็วอย่างนี้วะไม่เหลืออะไรเลยศึกครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะฟู้ดไฟโตทุกวันพุธเวลา 4:30 น.